ปี1997ผมได้รับมอบหมายให้โปรดิวซ์อัลบั้มที่4ของคริสติน่าอากิล่าคือชุด Golden Eye แต่เพลงที่ผมแต่งให้ชุดนี้เป็นเพลงแรกเป็นเพลงช้าครับตามแนวทางแล้วเพลงแดนซ์ของตินาก็จะมีความเป็นสากลมีความทันสมัยเพลงช้าก็ต้องทันสมัยช่วงปีนั้นเพลงแนว R&B ได้รับความนิยมมากจนกลายเป็นกระแสหลักไปเลยผมก็เลยแต่งเพลงฝากความยินดีที่ดนตรีมีการผสมผสาน R&B ลงไปด้วยให้ตินาทดลองดูก็ออกมาดีครับส่วนเพลงเร็วก็จะเน้นเรื่องซาวใหม่ๆเป็นพิเศษเอาแบบให้อยู่ในเทรนด์เดียวกับเพลงสากลในยุคนั้นเลยก็เลยต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือการเรียบเรียงแล้วก็การมิกซ์ที่สลับซับซ้อนละเอียดสุดๆเป็นยุคที่ใช้แทร็กเยอะจนชนะบนมิกเซอร์มีกี่ช่องก็ไม่พอครับ พอทำมาจนเกือบครบอัลบั้มแล้วก็รู้สึกว่าเพลงสุดท้ายของอัลบั้มอยากจะได้เพลงแบบที่มันแตกต่างจากที่ทำมาก็คือจะลอง back to basic ดูลดความซับซ้อนของกระบวนการทั้งหมดลงผมเป็นคนที่ชอบดูชาร์ตเพลงหรือว่าอันดับเพลงเพราะว่าชอบฟังเพลงมาตั้งแต่เด็กๆก็ดูของบิลบอร์ดนะครับก็จะเห็นความเคลื่อนไหวของเพลงที่ได้รับความนิยมในยุคต่างๆพบว่าวันดีคืนดีก็จะมีเพลงใหม่ที่ใช้วิธีการแต่งเรียบเรียงหรือว่า produce ในแบบย้อนยุคออกมาแล้วก็กลายเป็นว่ามันฟังดูเป็นของใหม่เพราะว่าแตกต่างจากเพลงอื่นๆในยุคนั้นแล้วก็ดังเลยยุคที่ถูกนำมาย้อนมากที่สุดแม้กระทั่งในชาร์ททุกวันนี้ก็คือยุค 60s เพลงในยุค 60s มีรูปแบบที่เราคุ้นเคยกันดีหลายแบบแบบหนึ่งก็คือการใช้4คอร์ดวนคอร์ด1 6 4 5 C A minor F G ที่คนหัดเล่นกีตาร์แทบจะทุกคนจะต้องหัดเล่นคอร์ดชุดนี้เป็นคอร์ดแรกๆนั่นเองกลับมาที่อัลบั้ม Golden Eye เพลงสุดท้ายผมรู้สึกว่าเพลงที่ไม่ซับซ้อนเข้าถึงคนจำนวนมากหรือที่เราเรียกว่า Mass แล้วก็ใช้วิธีการเรียบเรียงดนตรีแบบยุค 60s น่าจะเป็นไปได้สำหรับตินาก็เลยแต่งเพลงนี้ก็ชอบมากที่เธอบอกว่ารักก็ชอบมากไม่ได้ฟังมาตั้งนานมันพูดยากยากที่สุดเลยเหรอก็แค่พูดว่ายังรักกันรู้ว่าเธอน่ารักกันจริงรู้ว่าเธอน่ารักกันจริงท่อนพรีคอรัสอยากได้บรรยากาศแบบกองเชียร์กีฬาเสียงคอรัสคำว่ารู้ก็เลยให้ร้องเป็นรู้รู้ว่าเธอน่ารักกันจริงได้บรรยากาศดีครับรู้ว่าเธอน่ายังใจท่อนคอรัสร้องโดยพี่แหม่มสุกาดาและโบสุธิตาครับตอนทำเดโมเสียงกลองผมใช้คอร์ก O5RW เพราะว่ามันตัวเล็กแล้วก็เคลื่อนย้ายง่ายดีพอลงเสียงจริงก็จะใช้ Akai S3002 มาลงเสียงนะครับยกเว้นเสียงแสนที่หาเท่าไหร่ก็ไม่ได้อารมณ์โป่งๆเท่าตอนเดโมคือในเดโมมันมากก็เลยใช้แสแนร์ O5RW ไปเลยได้ซาวด์ดิบๆเถื่อนๆแบบเรโทรที่ต้องการเลย เวลาที่เราใช้คอร์ดแล้วรู้สึกว่ามันจะธรรมดาไปบางทีการใช้โน้ตพวกโครมาติกเข้ามาช่วยมันก็จะทำให้มีสีสันที่มันน่าสนใจมากยิ่งขึ้นปี1978ตอนนั้นผมอายุ11ขวบมีเพลงหนึ่งที่ดังมากในบ้านเราของคณะSweet ชื่อเพลง Love is like Oxygen คือเขาจะใช้โครมาติกในการ move chord move ไป move มาแล้วก็ฮิตมากเลยคือมันได้ผลมากพอมาทำเพลงพูดอีกทีก็เลยเอาโครมาติกมาใช้ด้วยอย่างนี้ใช้กับทั้งเพลงเลยเป็นเพลงที่ถูกนำไปเล่นกันเยอะมากในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้นอกจากเพลงนี้แล้วคุณนึกถึงเพลงไหนอีกคอมเมนต์เข้ามาครับ
ขอบคุณทุกท่านที่รับชมถ้าชอบคลิปแบบนี้กดแชร์กดถูกใจกด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมแล้วพบกันใหม่ตอนหน้า